งสำเนียงภาษาสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระครูสังวรศีลังคีรักมั่นคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโคดมทุกลมหายใจตั้งจิตมุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมมรดกธรรมกำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระครูสังวรศีลังคีรักมั่นคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโคดมทุกลมหายใจตั้งจิตมุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมศีลังคีรักญาติโยมรู้จักเจ้าสำนักแห่งวัดสายมูลตำบลแม่กะสันป่าตองถิ่นเนื้อนาบุญญาติท่านเชียงใหม่ลำพูนมุนคลื่นชื่นชมรายการฝากธรรมกำเมืองให้เลื่องลือกลายนำสุขมาให้กายใจแจ่มใสชื่นบานทางคืนสีขาวเพื่อชาวประชาถึงชายคาบ้านวิทยุมือถือสื่อสารเชื่อมสัญญาณจากวัดสายมูลมรดกธรรมกำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระครูสังวรศีลังคีรักทุกที่ทุกแห่งมั่นคงแน่นหนักในฐ
ที่ได้นำเอารายการนี้ไปอาตมาได้ติดเทศนาค้างไว้ก็คือสุวรรณศิลสาวันนี้มาจนถึงตอนที่4ตอนที่3ที่อาตมาได้ติดเทศนาไปเมื่อวันจันทร์ที่แล้วจะขอทบทวนเรื่องสุวรรณศิลสาที่ฟังไปหลังจากที่ปอกกาสะเปา500เอาศิลสาไปลงที่เกาะศิลสาหันว่าเกาะนี่เป็นที่สถานสงบเป็นสถานที่สงบเหมาะสมที่จะปฏิบัติธรรมและก็เป็นหันว่าเป็นดินที่จะเหมาะที่จะปลูกผักปลูกไม้คงจะสวยสดงดงามดีแกก็ขอแบบไปก้าไปขายแล้วขอลงที่เกาะหลังจากนั้นเขาก็เอาศิลสาลงที่เกาะไปถึงยังเขาไปถึงยังต่างประเทศเขาก็หมู่ศิเจ้าศิลสาก็ได้ทำมาทำเอาเพาะเอาปลูกผลหมากหลากไม้ต่างๆนานาหมู่ปอกกาตั้งหลายเขาก็เดินทางไปก้าไปขายกันนานเป็นเดือนๆเมื่อก้าขายของมดของเสี่ยงแล้วเขาก็ปากันปิกลงเหือปิกมาถึงที่เกาะที่ศิลสาลงเมื่อเดือนแล้วนั่นน่ะเป็นเดือน2เดือนแล้วก็ฮะเขาไปก้าไปขายของมนนักเกศิลสาไปฮับแวะบัดนี้หันมีผลหมากลากไม้เต็มไปโดยในบนเกาะหลายอย่างมีตังฟักตังแฟงแตงเต้ามีตึงข้าวสาลีข้าวป้างหวานเต็มเกาะไปประตกประเสียงเขาก็ไปห้องหาศิลสาศิลสาเข้าไปในศิลสาก็เข้าไปในหัวของเจ้ากลัวหมูนั่นหันนายสะเปาก็ไปอู้ไปจากับศิลสาด้วยความเป็นห่วงเนาะศิลสาก็ว่าโอ้ข้าสบายดีทุกอย่างเจ้าศิลสาก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาให้หมู่สะเปาทั้งหลายได้รับทราบว่าคณะที่ข้าปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารข้าวสาลีแป๊กแฟงฟักแฟงแตงเต้ากำลังจะได้ผลจะได้ดอกหมู่ลูกของพญานาคได้มาทำลายพืชพันธุ์ธัญญาหารของข้าพเจ้าเสียงเสียหายไปประตกประเสียงแล้วก็เขามีความสำนึกผิดเนี่ยเขากลัวเป็นบาปเป็นกรรมที่ตอนแรกเขาก็มาหู้ว่าเป็นของภัยนึกว่าบํามันออกมาบ่ได้บ่ได้ทีนี้หมู่ปอกกาสะเปาหลายได้ยินดังอันก็ตั้งอินดูนายเจ้าศิลสาบอกว่าโอ้เขามาสำนึกผิดเขาไปอู้หือพ่อหือแม่เขาพ่อแม่เขาหือใจเอาเงินเอาทองมาใจหือข้าเขานำเงินนำทองมาถึง216โกฏิพร้อมกับด้วยแก้วแฮม7ประการโอ้ก็เป็นเอามาใจมาแต่งเขากลัวเป็นบาปเป็นกรรมเจ้าศิลสาบอกหมู่ปอกกาตั้งหลายเขากดจงอิจฉาโอ้ข้าไปก้าไปขายเป็นเดือน2เดือนยังบ่ได้เต่าเจ้าศิลสามาปลูกผลหมากหลากไม้เขาก็ขนเอาลงเรือไปที่เหลือผลหมากหลากไม้ที่เหลือเจ้าศิลสาบอกว่าขนเอาไปตะเอาลงเรือไปเอาไปฝากลูกฝากเมียเอาไปฝากลูกฝากหลานขนลงเรือไปได้ผลหมากหลากไม้ออกเรือเปื่อปิกอย่างเมืองปารณาสีเมื่อไปถึงต้าเจ้าศิลสาก็บอกคือเจ้าหมู่ทั้งหลายคือแม่จันทานมารับกำเนิดว่าบัดเดี๋ยวนี้เ
เจ้าศิลสาอยู่ปีริมฝั่งพร้อมด้วยเงินโอ้เขาช่วยกันนะแม่ศิลสาก็มารับหมู่พ่อกาสะเปาเพื่อนที่ไปด้วยกันก็ช่วยกันขนเข้าขนของขนเงินขนทองของเจ้าศิลสาปิกไปสู่บ้านเมื่อไปถึงบ้านเรียบร้อยเจ้าศิลสาก็รีบเอาเงินที่ไปยืมผู้ใหญ่บ้านที่ไปยืมมาโอ้เป็นบุญเป็นคุณคือแม่ไปยืมเงินจากผู้ใหญ่บ้านมา500 บาทคือแม่พระขจายเอาไปฮื้อเปิ้นเด้อบ่ลืมบุญคุณของผู้ใหญ่บ้านที่ยืมของเปิ้นมาผู้ใดยืมมาแล้วบาดใจบ่เอาไปใจไปแตนอู้เป็นบาปเป็นกรรมชาติหน้าจะได้เป็นข้าทาสรับใจของเจ้าของเงินเจ้าของที่เฮาไปยืมเพิ่นมาแล้วบ่เอามาใจนี่เป็นบาปเป็นกรรมชาติหน้าจะได้เป็นทาสรับใจเป็นขี้ข้าเพิ่นตลอดชาติว่าอย่างนี้ในธรรมเพิ่นว่าอย่างนั้นนั้นในพระธรรมเทศนาเรื่องสุวรรณศิลสาในตอนที่3ก็จบลงเพียงแค่นี้พระออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายลำดับต่อไปก็ขอได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องสุวรรณศิลสาในตอนที่4เป็นลำดับต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจตุตถธรรมเทศนาสัมปัตตาสุวรรณศิลสาติสันทวดุราสปุริสะทั้งหลายบัดนี้มาถึงผูกทวนสีแถมเล่าปางเมื่อองค์กษัตริย์เจ้าบัญชาใส่เก้าหมู่เสนาสร้างพระพราหลังใหญ่กว้างนายช่างก่อสร้างวิศวกรรมหือจัดด้วยเร็วด่วนพร้อมตั้งการเล่นม่วนสุภาษาเพื่อจะปราบดาพิเศษสมรสเอกราชยาหมอหูราผู้เฒ่าจุ่งดูเลิกเก้าวันยามวันดีตามใจยาโจกโอตมโยกยายาอีกอ้าง เกพระเจ้าจ้างพรหมตัตราชาได้ปีนพญาปลังอาจสืบขันติยราชวงศาเจลนาเสนาตโยปนาส่วนอมาตย์หมู่เสนาเมื่อได้รับบัญชาใส่เก่าตั้งหนุ่มเท่าปาลาเขาก็เร่งดาพระพระใหญ่ประดับประดาใหม่หือดีงามจัดการตามคำสั่งหือสมดังหะหรือไทยเรียวตันใจพร้อมทวนงามเล็ดล้วนกันกันตาสมบุญลนายาสิทธิราชเจ้ามีอำนาจเหนือกฎหมายศีลาลายหนุ่มเอาก็น้อมเก้ากราบบังคมผูกนี้เป็นวันอุดมสิทธิโจกกาลยุกดีงามทูลราษฎรหูราพามตายเบิกเป็นวันเลิกมีใจวันมดใสแจ้งปลอดปีนวันยอดพระยาวานจอมองค์ธรรมดำรัสสั่งหือพร้อมพรั่งตัวหมนทนเสียงโกเล่ามีกองดังถูกน้องหมู่ขุนนายแห้งลิปนหลายกึ่นเก้าขอไปเข้าสู่ขอเจ้านัดพิมพาอันเป็นธิดามัตตราชอันเป็นเจือจาดกษัตริย์รา
นำเอาปัญญาการของฝากถึงพญามัทราชติวิโยอัญจุรีน้อมไว้พระบาทไทยสององค์แจ้งความประสงค์ตั้งใจถวายทรงปัญญาส่วนพญามัทราชก็อนุญาตปุ๋งวางมอบปิมปานางหนนเอาเกศเจ้าพมตัตรจาฟุ้งสีนาบันปิมปานหนนเอาเห็นเหเข้าสู่ปาลานสีมีการพิธีสมรสเสกคือเป็นเอกอัคคจายาการวิวาหยุดยิงเธอเป็นมิ่งมงคลเสียงหมู่คนเกิดกองเขาหูร้องเอาใจฝูงไพ่ใต้ตื่นเต้นเขาม่วนเล่นแอวดูงานเพราะเป็นการอันใหญ่ยิ่งมีทุกสิ่งทุกภาษาบอกกะนานานับใดตามพระบาทไทยตั้นบัญชาการถึงวิลามารอดตลอดสามคืนสามวันก็ทำขวัญอภิเษกปีนจอมเอกราชาการวิวามงคลสมรสดำรงยศสถาพรขอจอมผู้ตอนปมมัตเจ้ากับหนุ่มเน่าปิมปางืออยู่สุขาเตียงเต้าอายุเจ้าอยู่ยืนนานเด็ดเตอร์อัมปรามภาเกเสียงจิรการนานมาแต่เก้าพุมมัตเจ้ากษัตราได้สมรสกับพระนางปิมปาหนอนเน่าก็มีลูกเต้าสืบสายมาปิ่นราชาธิดาลูบหล่อเป็นเชื้อหนอพระมันดามีนามสามเจ้าผู้ปีเก้าชื่อว่าสุวรรณเทวีผู้ทวนสองมีชื่อตั้งนามว่าสุวรรณจันทาส่วนพระกินิดาน้องล่างามหยาดฟ้าชื่อว่าสุวรรณกันทาสามธิดาแห่งน้อยงามสดจ้อยวิโรจน์เป็นธิดาองค์พมตัดเจ้ากับนางหนอนเน่าปิมปาพระชนมายุเจ้า15ปีและเข้า16ขวบขาวลำดับมางามเหมือนสาวสวรรค์ฝากฟ้าจุติแหล่งล่ามาเมืองคุณเพราะบุญกุศลจัดก่อนสามนางอ่อนเจริญวัยก็เมียและนาทิวาเนวังเอตวังวาติตวาตินีจักจะถึงเจ้าศิลสารนนาวอยู่กับแม่เจ้าจันทานสุขเกษมสารคำเจ้าหมดความโศกเศร้ากังวลเพราะบุญกุศลแห่งเจ้าสองแม่ลูกเต่าอยู่สุขเจริญบานนายรัติการคืนหนึ่งเจ้ามาคิดตื่นหอระทายเจ้ามีใจด้วยกามเทพด้วยการส่องเสพกามารมณ์ตามความนิยมของสัตว์โลกยังบ่พ้นจากโอคะสงสารอยู่ในสันดานตัดกิเลสเป็นเหตุแห่งอกุศลนอตัสปนตนวิเศษรู้ด้วยเหตุกามาเจ้ามาพิจารณากึดสอดกึดตลอดไปมาเมื่อใดจะจักได้สมจิตไทยมโนรมจักได้สู่สมรวมรักได้เปื่อนฟักสิเนหากันแม่ยิ่งผู้มีบุญญานุภาพเจริญยศลาภ32ประการมีรูปโฉมงงคานพร้อมทวนบุญสมปานเลิศล้วนปีนแม่ยิงผู้ทวนใดชื่อว่าคนงามขอแม่จุงไปถามเหนือใต้ก็ล่างว่าได้ดังอารมณ์จาเลตนา
ส่วนนางจันทานแม่ไทยแสนสุขไม่วิงวอนนางเล่าลมผู้ทอนลูกน้อยเจ้าอย่าต่ำก้อยดวงตายเจ้าลองคิดใหญ่ไปหืดหีหืดหูที่นักมานักเบาว่าสองคนเฮาแม่ลูกมีสิ่งพันผูกหลายประการเฮาเป็นคนทุกผ่านกันอยากหมัดไม่ตุกอยากไรเขียนใจตะกุนวงใหญ่พี่น้องก็บ่มีเพื่อนป้องวงสาอาณาถากันอยากเพราะวิบากกรรมเวรถึงจะมีเงินมีคำใจจ่ายบ่ใจเป็นของง่ายจะเล่นนาเจ้าก็มีสิเนหาเต้าอันร่างกายคืนตีนมือแข้งขาลูกนั้นก็บ่ติดมาบ่เหมือนคนธรรมดาในโลกแม่นี้ทุกโศกสุขาองค์ใจเพิ่นเป็นเจ้าเป็นนายยศใหญ่เฮานี้เป็นภัยเดินดินที่อยู่ที่กินตุบน้อยเป็นไพ่น้อยบ่มีบุญหน่อพุทธังคุณบอกกล่าวตามหูข่าวมีมาลูกสาวของพญาพมทัตเป็นกษัตราผ่านปารามีธิดาน้อยนาฏปีเจือจ้าพระภูบาลบ่ใจคนสามัญต้องเต้าปีนลูกเจ้านั่งครองเมืองมียศเรื่องตัวเล่าปีนเจ้าฟ้าผ่าปราชื่อนางสุวรรณกันธาน้อมเก้างามสะแง่ป่านเทพเมืองบนมีบุญกุศลมากล้วนลักษณะถูกทวน32ประการข้าขอวานแม่เจ้าไปขอหนอเนาสุวรรณกันธามาปีนจายาลังใดขอแม่ไทยจุงไปปราณเขาล่างปอหันใจลูกเพราะความรักผูกสิ้นเนหากันได้นางสุวรรณกันธามาเป็นกู้ชีวิตลูกนี้จักอยู่ยืนนานกันบ่ได้นงคานน้องเกี้ยวลูกจักตายแล้วแม่จันทานลูกได้อาธิฐานด้วยสัจจะปารมีเตียงมานขอแม่นานจุงพิจารณาดูเด็ดแม่เฮยส่วนนางจันทานมีความทุกข์ผ่านแถมเล่าจริงห้ามหน่อเน่าศิลาสาวว่าแม่นี่นากึดยากจักออกปากบอนขอสองแม่ลูกนี้นอเป็นไพรเปิ้นเป็นเจ้าใหญ่นายโตตันจักโมโหเกียดนาคนเฮาต่ำจ้าเดินดินจักเพียงปินสักใหญ่ตัวเป็นไพรดูหัวแดงใครรักแปลงลูกเจ้าขออ้อลูกเต้าจุงได้พิจารณากรรมอุปมาเปื้อนเพียบไว้เหมือนคนบาปใบสันดานปินอันธพาลหยาบจ้าหันเดือนคว้าอยู่บนฟ้าขอแม่เอาลงมาเพราะความผสงใครได้ร้องให้ต่อมารดาหันดวงดาราเวดล้อมเวงเวดอ้อมพระจันทร์จรร้องให้วอนแม่ไทยว่าลูกอยากได้พระจันทราแม่บ่มีปัญญาเอาใดเตรียมเพียบไว้ก็มาได้แก่มารดาจากไปขอนางสุวรรณกันธาดังรือใดขอห้ามไว้จุงฟังนาส่วนศิลาสาหน่อโพธิสัตว์เจ้าเมื่อได้ฟังมารดาเจ้าบ่ปากจำนิ่งจานิ่งอยู่เลยบ่อู้ฟู่จิมมันดานางคิดไปมานางสงสารน้อยนาดเจ้าจักต่ำก้อยดวงไทยนางจิงปลอบสายใจหน่อนาว
ว่าแม่เจ้าเอ้ยเข้าไปไว้สากับท่านเสนาผู้ใหญ่ท่านมีใจคิดไว้ตั้งแต่เดิมมาแม่จากไปขอนางสุวรรณกันตาฮือเจ้าจักเจ้าเข้าเฝ้าแก็บบังคมนางเล่าลมลูกเต้าว่าอย่าได้สุขเศร้าเลยนะนางกดจูบจมศิลาสาลูกแก้วบอกลูกแล้วนางก็เข้าไปสู่ป่าราไปหาเสนาผู้เฒ่าช่วยกราบทูลเจ้าพ่อว่ามะมันดาก็มีในวันนั้นแลนาสันติกาอุปสังคมิตวาจาตะกังมังปฏิดังนี้ภิกขเวดูราภิกขุทั้งหลายปางเมื่อพัตถากตะเกิดเป็นศิลสากุมารวันอันและได้อ้อนวอนยะยันแม่จันทานไปนมัสการอมาตย์ผู้เฒ่าช่วยขอหนอนเอาสุวรรณจันทาสู่ลูกสาวพญาพมตัดเป็นกษัตริย์เสวยราชมหาปราสาทเมืองปารณสีตาตุปัฏฐายะปางเมื่อนางจันทานนมัสการอมาตย์เฒ่าเสนาเก้าปุรีไขวาตีเป่งปล่อยว่าเจ้าหนุ่มน้อยศิลาสาอานปีนพุทธาคาคอยเออข้าน้อยมากราบวันตาขอกับเสนาผู้ใหญ่ช่วยขอนางนาไทยสุวรรณกันตาอานปีนธิดาน้องลาลูกพระเจ้าฟ้าผ่าปาราเพื่อความสิ้นเนหาใครได้ขอข้ามอนไทยช่วยวอนวานขอสงสารมอนข้าอันตั้งนามาขอนี้เด็ดเตอร์เลยนะอามาโจตัสสังกาตากะวังกะตวาส่วนอำมาตย์ผู้เฒ่าหูเฮื่องเก้านางมาจึงมีวาจาตอบตานนางนี้บอกกัวญาณตุดอาญาปีนฉันใดออกปากใดนางนอขอลูกไทยตันองค์คามบอกควรดีทำสักน้อยเฮาเป็นไพ่น้อยเราเป็นภายน้อยต่ำสักดีนาเปรียบเหมือนดังกาดำกำเศร้าจักมาเปรียบเอานกยุงทองใจลำพองอวดกาบ่แย่งนอดบ่แย่งตนนาแห่งมึงนางเป็นคุณเบาบางต่ำจ้าบ่ควรสืบหน้าหยาบตาโรนบ่หูอันเป็นบุญเป็นโตดตันจักคิ้วโขดบ่ขุนหน้าตันจักลงอาจยาขินคาบ่ไว้หน้าแก่คนใดข้าเก่งพระไทยตันเจ้าข้านี่เล่าบ่ยอมไปและนางเอ๋ยสาปิส่วนจันทานบัณฑิตนางคิดในใจบ่น้อยคิดถึงลูกน้อยสั่งกรรมานางก็หาเสนาแถมคนหนึ่งเล่านางก้มเก้ากราบวันตาไขขียาบอกอามาตย์เจ้าเล่าตั้งแต่เก้าติมีมาส่วนเสนาก็ปฏิเสธกลัวเป็นเหตุโตซาเก่งกว่าพระยาล้นเก้าองค์ตันเจ้าผู้บานโตถึงประหารขินคาเอาดาบก้าตัดหัวเสนากลัวตดตองจริงบอกน้องนางจันทาว่าข้าเดนางอย่าได้อาจหันเก่งกาจักไปขอลูกเจ้าฟ้าฮือแก่ลูกมึงนางและนานนางเอ๋ยสาปิส่วนนางจันทานหัวอุกป่านจักแตกร้อนร้ายแรกเรรนนางบ่อาจตรงตนอยู่ได้ร้องร่ำให้ไปมาจริงไปหาเสนาคนที่สามไขกำงามที่ถอย
ข้ามอนน้อยกลับวันตาไขขี้ยากล่าวถอยตามที่หนอนน้อยสั่งกรรมมาด้วยบุญญาณุภาพจักได้เป็นพญาภาพโลกาปุเพสันนิวารอดแล้วจักได้มิ่งแก้วจายาเสนาผู้นั้นรับรองแน่มั่นเกศจันทานข้าจักไปวอนวานน้อมเก้าตัวแห่งเจ้าจุงรอฟังเด็ดเตอโสปานารัญโยสันติกังกัจฉามิส่วนเสนาผู้ใหญ่จึงไปกราบไหว้จอมราชาขอองค์พระกรุณาโปรดเก้าองค์ปิ่นเก้าจงอภัยร้ายดีใดขอยกโทษขอได้โปรดคุณนาบอดใจพมาดพมาดลาสาแห่งเบื้องพระบาทพระทรงธรรมตูนดำกรามรงแม่นมันมีนางคนหนึ่งนั่นชื่อฉันทานปีนคูนผ่านตามก้อยมีลูกน้อยชื่อว่าศิลาสาปีนเด็กขาอายุ16ขวบเขาขอข้าบัดเจ้ากับตูนองขอเป็นวงศาพระบาทจักมาขอเจ้าหน่อยหน้าสุวรรณกันธาอานปีนธิดาลูกลาขอพระเจ้าฟ้าเป็นมิ่งเทวีขอพระจงมีบุญโปรดลูกสะพ้ายโทษโปรดอภัยและนาราชาตัสสาวัจนังสุตตาส่วนพระราชาปิ่นเก้าได้ฟังศีลเจ้ากาบตุนสาทรงพิจารณาที่ถอยว่าเด็กอ่อนน้อยศิลาสาคงเป็นผู้มีบุญญาณุภาพจริงสามารถมาวอนขอตัวกุมารลองใจพอบ่ท่าเป็นลูกผู้พูดทางกุลจักเป็นบุญยกฮือแก่นอไทยกูมานถ้าเป็นคนสามอันบับไปกูจักบ่ไว้จีวาฮือมะละนามวยวามาดเพราะลบล้างอำนาจพระราชาเต้าจริงสั่งศีนาอามาดถ้ามีบุญวาสนาอย่าลืมตัวฮือมีกับการสร้างขัวเตียวไต่ตั้งแต่บ้านมาถึงราชวังเราจักยกสายใจสุวรรณกันธาลูกน้อยฮือแก่หนุ่มน้อยศิลาสาการบ่อสร้างตามคำสั่งฮือสมดังบัญชากูจักลองอัดยาจักลงอัดยาลงโทษกูบ่ไว้จีวากูจักลงอัดยาขินคาบ่ไว้หน้าแก่คนใดจะและนาส่วนศีนาได้รับบัญชาใส่เก้าออกจากที่เฝ้ากราบอำราพาถึงมาถึงข้าวาดเกหาติดต้องจริงเรียกร้องแม่จันทานว่าพระภูบาลตันเจ้าปุ๋งใส่เก่าราชองค์การหือสร้างสะพานกามนุมาตไปถึงปราสาทสุวรรณกันธาบอกตามบัญชาตันเจ้าบอกเกณโนเนาศิลาสานางก็อำลาปิกปอกกลับมาบอกแก่องค์ชายตามดังศีนานายสั่งไว้เจ้าป่อไทยจินจมบานจริงอานิธาตั้งสัจจะอธิฐานน้อมเก้าตูนตั้นเจ้าอินทรีด้วยตีจะบุญสามารอันมีสินแห่งเจ้าขอน้อมเนาภาวนาปินกถาวาเยจะเนสุอาหังเตสังลันเยปันตุส่วนพระมหาสัจเจ้ามีใจบ่เศร้าจื่นเจยบานตั้งสัจจะอธิษฐานเตียงมันองค์หนอจันผาธนากันจักได้ปีนพระพุทธาตนวิเศษ
พ้นจากที่กิเลสเวียนบาเวียนกรรมขอคือเกิดเป็นขัวเงินขัวคำอันใหญ่กว้างกายตั้งแต่บานถึงภาษาตองคำได้รักษายังสัจธรรมเตียงมานได้ตอบคุณแม่นั้นด้วยกตัญญูอุปการะมารดามาด้วยความสัตย์ซื่อขอคือเกิดเป็นขัวเงินขัวคำด้วยฐานะปารมีธรรมล้ำเลิศสัจปารมีเข่งคัดจุนอวสานจงเกิดเป็นสะพานเงินสะพานคำกายคำตั้งแต่บานถึงพระศาสสุวรรณกันธาขอได้เป็นศาสดาอีกในโลกนำสัตว์คำโอขะสงสารได้ถึงนิพพานฝั่งกำนาขอสมดังกำพาตนาแห่งข้าเดเตสักกูอันว่าพญาอินตาอยู่สวรรค์ฝักฟ้าลิงลงแหล่งลาเมืองคนก็เล็งหันนอตัสปนผ่านแพวตั้งกำพาธนามบ่มีบ่แล้วใครใดนางแก้วสุวรรณกันธามาปิ่นจะยาเมียมิงพระอินท้าวจริงสังวิสุกามจงช่วยหน่อพุทธังตนวิเศษจักใดเป็นต้นเหตุสร้างโพธิญาณตันจุงไปเนรมิตสะพานเงินสะพานคำกายคำตั้งแต่บ้านจนถึงภาษาเวียงใจหืองามวิไลสะอาดเชื่อเจ้าสุวรรณาสูมดังกำผาธนาแห่งเจ้าพระนอนเอาสร้างสมปานสัพพัญญูตัญญาณเลิศแล้วจักได้ถึงเวียงแก้วเนลปานวิสุกรรมเนรมิตส่งแห่งเจ้าด้วยแห่งแท่งเงินแท่งคำก็มีวันนั้นแหละนะปูนานติวาสีในวันรุ่นรุ่งเจ้าพมมาตัดเจ้าเผยเผยสิหบัญชาพระผู้ทอนลิงดูนอกภาษาก็ได้หันวิปลาสอัศจรรย์ปุณสำคัญแต่โสดปิติประโมทโสมนัสสาวกุมารานโนเนาปินโนเจ้าตรงธรรมได้สร้างขัวเงินขัวคำ ใจเป็นธรรมมันเตียงบ่หลีกเลี่ยงเบี่ยงกรรมจาเราได้สัญญาว่าไว้ก็หากได้ดังอารมณ์บัดนี้ก็สมจิตนาไฟอ้างเราจักแต่งสร้างการวิวาเต้าบอกธิดาสามโนเนาจักยกลูกเต้าฮือเจ้าศิลสาอันเป็นคนใดนั้นนอมแน่นมันแล้วแต่ตอนนั้นจักปานสมควรฟังกรรมปอตึจอมควันลูกเต้าปอก็หันวันเกเท่าปอก็นับวันเกเท่าเรยราอันพยาอันปิตามันดาก็นับเกไปตึงวันตึงวันจุงหันตันเก็บพ่อแม่สององค์ขอปีนไปตามความประสงค์ของพ่อจักได้สืบต่อสันตติวงศ์ขอความประสงค์องค์เจ้าดังสามนอนเอายิ่งใจอันควัดอันคัดขวางใจพ่อติดใจม่อไปยาวปีหนุ่มเป็นสาวเติบใหญ่อยู่ในความใจใส่ปิตามันดาอยู่ในความอารักขาพ่อแม่คิดเพื่อแผ่พุทธาเพราะความสินเนหารักโรคใจพันผูกบ่เบาบางถือเวลามีสามนางก็ใหญ่โตพ่อแม่ก็ยังใจใส่ทุกอื่นบานรักเสมอ
กันสามพี่น้องเพราะเกิดร่วมต้องแม่เดียวมาบัดนี้นาศิลาสารมาติดต่อขอธิดาพ่อสักคนท่านผู้มีบุญกุศลมากกว่างคิดลำสร้างขัวเงินขัวคำพ่อได้คำสัญญาไว้บัดนี้ก็ได้ดังสัญญาพ่อก็ข้าขอสักถามธิดาสามเต้าภัยจะยอมเป็นลูกเข้าเจ้าศิลาสานั่นแหละนะสุวรรณศิลาสาจาตะกังนิติตังขียะอันเก่าจะห้องเหตุสุวรรณศิลาสาผูกทวนสีก็บังคมสมเลสดีพระธรรมเทศนาเรื่องสุวรรณศิลาสาที่อาตมาได้เทศไปในทํานองแบบปืนเมืองเหนือก็จบลงไปที่จบลงไปก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่พญาเจ้าเมืองพาราณสีปกครองบ้านเมืองมาก็เป็นเวลาอันเมินอันนานอายุก็เท่าเกชลาก็จะอภิเษกมงคลฮื้อลูกตนเนี่ยได้เป็นพญาเจ้าเมืองแตนแต่งพาพาปราสาทปลัมพิธีจัดสถานที่พร้อมกันนั้นก็มีการงานหมุนเล่นสามวันสามคืนเนี่ยเพื่อจักอุตสาพิเศษยกยังเจ้าพมตัดขึ้นเป็นพระราชาเมื่ออภิเษกสมรสกับนางธิดาของพญาเมืองมัตตราชชื่อว่านางปิมปาอยู่ครองกันมาเป็นเวลาอันเมินอันนานพอสมควรนางปิมปาตั้งครรภ์กับเจ้าพมตัดวรรณเทวีลูกคนท้วนสองมีลูกสามคนอ่ะลูกสามคนอ่ะปฐมทัตกับนางปิมปานี่นะชื่อว่าคนสุวรรณเทวีลูกคนท้วนสองชื่อว่าสุวรรณจันตาลูกคนที่สามชื่อว่าสุวรรณกันธานางก็พยายามเลี้ยงดูมาตลอดพญาพมทัตกับมเหสีปิมปามีลูกด้วยกันสามคนสวยสดงดงามใหญ่โตขึ้นมาเลยๆเป็นนางเป็นสาวทีนี้ขอย้อนปิกมาอู้มาเล่าถึงเจ้าสุวรรณศิลาสาเจ้าสุวรรณศิลาสาอยู่กับแม่จันทานอยู่ในตุบน้อยมุงขาอยู่ในกระต๊อบน้อยๆถึงจะมีเงินมีทองก็บ่มีที่ใจที่จ่ายเท่าใดสองแม่ลูกก็อยู่กันสุขสบายดีหลังจากนั้นต่อมาเจ้าศิลาสาใหญ่โตเป็นหนุ่มเนี่ยเป็นหนุ่มขึ้นมาเลยเมื่อเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วก็มีความฮักมีความใคร่มีความใคร่ในกามคุณเนี่ยพวกสตาญาติโยมทั้งหลายเปิ้นบอกว่าเป็นธรรมดาของสรรพสัตว์โลกที่ยังมีกิเลสอยู่มีความต้องการส่องเสพในกามารมณ์เจ้าศิลาสามีความนิยมของสัตว์โลกเพราะยังบ่พ้นจากโอคะสงสารก็ย่อมมีกิเลสเป็นธรรมดาเจ้าศิลาสามีความต้องการอยากจะมีคู่ครองว่าง่ายๆเถอะอยากจะมีคู่ครองอันเป็นภรรยาดังนั้นเมื่อเจ้าศิลาสามีความคิดมีความต้องการในกามคุณมีต้องการมีคู่ครองก็ได้มาอู้มาจากกับแม่โอ้แม่เฮ้ยประเดี๋ยวนี้เราอยากจะมีคู่ครองมีอยากจะมีคู่ครองที่สวยสวยสดสวยสวยสดงดงามโอ้แม่ก็มาบอกว่าโอ้ก็เฮาเป็นคนทุกคนจนเป็นไพร่อยู่
กลางป่ากลางดงอยู่ตุบน้อยจะฮื้อ แม่ไปขอกับพญาเจ้าเมืองกะโอ้เจ้าศิลสาคงจะเป็นบุญญาปารมีอย่างใดก็มหูก็อยากจะได้ลูกล่าของพญาพมตัดมีความคิดในใจเต็มบ่เคยหันนะเจ้าก็เป็นเจ้าก็อยู่ในร่างของเจ้าอยู่ในหัวสั่งฮื้อแม่โอ้แม่ขอไปขอขอไปขอลูกพญาพมตัดอันเป็นลูกล่าชื่อว่านางสุวรรณกันธาเนี่ยมันหูหมดหรอกเจ้าศิลสาหูหมดว่าลูกมีชื่อว่าอย่างใดเป็นพระพญาพมตัดมีลูกสาวสามคนน่ะมาเป็นกำกึดขนาดนักแม่จันทานนี่นะฮือไปอู้ไปจากับแม่ยิงแงมที่มียศมีศักดิ์ใหญ่โอ้แม่ก็มากึดมาบอกลูกอย่างใดก็ตามว่าเฮาเป็นคนทุกคนโจรเป็นคนบ่มีญาติกาวงศา เปรียบก็เหมือนเปรียบก็เหมือนเหมือนกับละออนอ่ะเหมือนกับละออนต้องการเดือนดาวอย่างเงี้ยมันเป็นไปบ่ได้เนี่ยลูกเอ้ยลูกตัวมีก้าหัวตีนมือและตัวก็บ่มีแม่ก็บ่เคยหันเนาะแม่ก็บ่เคยหันแม่ก็ได้เตือนลูกจะไปคิดอย่างอันลูกมันบ่มีลูกเฮาๆก็บ่มีญาติพี่น้องถึงจะมีเงินมีทองแต่มันก็บ่ใจใช้จ่ายกันง่ายๆเปิ้นเป็นเจ้าเป็นนายใหญ่โตเฮาเป็นไพร่อยู่ตูบน้อยเนี่ยโอ้โอศิลสาเฮ้ยแม่บ่ฮู้จะไปสู่ขออย่างใดลูกศิลสาก็พยังขยันขยอดแต่เน้อขอไปหาถ้าแม่บ่ไปเนี่ยลูกต้องตายลูกต้องตายแน่นอนลูกขอยอมตายเมื่อแม่บ่ไปขอเจ้าสุวรรณจันทาฮื้อเก็บลูกศิลสานางจันทานบ่ฮู้เป็นอย่างใดจำเป็นล่ะจำเป็นด้วยความจำใจด้วยความจำใจก็ไปขอไปเข้าไปในพระราชวังไปด้วยนางจันทานผู้เป็นแม่ก็ได้ไปขอยังเสนาอามาตย์ที่ใกล้ชิดกับพญาเจ้าเมืองขอไปอู้ไปจานางจันทานผู้เป็นแม่ไปอู้ไปจานายเสนาสองคนก็บ่ยอมรับสองคนบ่ยอมรับโอ้ข้าบ่กล้าไปหรอกหัวอาจยาถุงตัดคอเลยเนี่ยส่วนคนที่สามส่วนคนที่สามมีความเข้าใจนางเป็นยังถ้าเป็นบุญญาปารมีแต่พญาคงจะเข้าใจด้านพญาคงเข้าใจนางสุวรรณกันธาเจ้าศิลสาได้อธิษฐานดูได้อธิษฐานด้วยสัจจะปารมีที่ปรากฏในใจของศิลสาจึงมีความมั่นใจในความจริงใจของนางของศิลสาบอกเคยหันนางสุวรรณกันธาจะด้วยบุญญาปารมีชาติก่อนก็บ่ฮู้จึงทำให้เจ้าศิลสามีความปรารถนาในตัวนางอย่างอันนางจะอันทานผู้เป็นแม่ได้ยินดังอันก็มีความตุกอกตุกใจมันเป็นไปได้อย่างไรนางจันทานกึดในใจเหมือนกับว่าคนเดินดินแต่อยากได้พระติดพระจันทร์อย่างอันแม่ก็อู้ปอบจิตปอบใจเต่าใดเต่าใดลูกศิลสาก็บอกฟังนางจำเป็นต้องไปแหละไปขอศีลนาสองคนสามคนถึงคนที่สามจึงรับไปว่าขอมาขอลูกสาวที่มีชื่อว่านางสุวรรณจันทา
สุวรรณกันธาเสนาคนที่หนึ่งก็บ่รับเสนาคนที่สองก็บ่รับเสนาคนที่สามใจอ่อนนะก็ด้วยบุญญาบารมีของเจ้าศิลสารนั่นแหละจึงทำให้เสนาคนที่สามเนี่ยใจอ่อนหันนางเศร้าโศกเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้มาขอความมาขอปึ้งก็เลยอินดูล่ะรับอาสาไปขอคนที่เสนาคนที่สามไปรายงานฮือพญาพรหมทัตว่าบัดนี้มีนางจันทรานางจันทานอันเป็นแม่ของเจ้าศิลสาเดินทางมาขอลูกลูกสาวคนสุดท้ายคนลูกล่าชื่อนางสุวรรณจันทาว่าอันลูกล่าที่มีชื่อว่าสุวรรณกันทาพระองค์มีความหันเป็นอย่างใดขอจุงได้โปรดกรุณาท่านพญาฟังแล้วก็บอกว่ายังคิดในใจว่าคงจะเป็นบุญญาบารมีของผู้ที่มาขอแน่มาอันเขาจงมาบางอาจถึงมาขอลูกข้าแหละพญาเปิ้นก็คิดเป็นอย่างอีแต่จักลองดูก่อนจักลองดูว่าผู้ที่มาขอเป็นลูกเขยนี่น่ะจะมีบุญญาบารมีมากน้อยแค่ไหนถ้ามีบุญญาบารมีแต่ก็จะทำให้บ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองถ้าบ่มีบุญญาบารมีมีโทษถึงตายเน้อมีโทษถึงตายไอ้เน้อข้าขอบอกไว้เสนารับกรรมรายงานจากพญาพรหมทัตเมื่อเสนาหู้ข่าวอย่างอีแล้วก็เอาไปรายงานฮื้อแก่นางจันทานผู้เป็นแม่ที่เจ้ามาขอที่เจ้าศิลสาทรงฮื้อมาขอเสนารับกรรมนี้ไปบอกแก่นางจันทานนางจันทานผู้เป็นแม่ก็รับทราบจากเสนาอามาตย์ที่มาบอกมากล่าวแล้วนำไปอู้ไปจ๋าฮื้อแก่นางฮื้อแก ฮื้อแก่เจ้าศิลสาได้ฟังว่าบัดเดี๋ยวนี้พญาเจ้าเมืองพมทัตเปิ้นสั่งมาว่าถ้าอยากจะเป็นลูกเขยนี่นะฮื้อเจ้าเนี่ยสร้างสะพานสร้างขัวด้วยเงินและคำจากบ้านเจ้าศิลสาไปถึงพระยาราชวังไปถึงยังปราสาทราชวังถ้าผู้มีบุญญาบารมีแต่ฮื้อสร้างขัวเงินขัวคำตั้งแต่บ้านเจ้าไปจนถึงราชวังถ้าเจ้าทำมาได้ขอเข้าหัวเจ้าจะขาดจากคอเจ้าทันทีแม่นางก็นำไปอู้ไปจ่าฮือเก่าเจ้าศิลสาเจ้าศิลสาจะมีความคิดความหันเป็นอย่างไรพอกสตาญาติโยมทั้งหลายก็ให้ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องสุวรรณศิลสาในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณแกศรัทธาที่มาชมทั้งเฟซทั้งไลน์แม่จิรพันธ์โมโปแม่จิรพันธ์โมโปแม่เดือนเพ็ญทิมวางแม่สลินทิพย์บุญเลิศแม่สายฝนจันทร์คุณนะแม่อัมพรโลหะแม่อัมพรแม่สลินทิพย์แม่อัมพรพ่อแม่อัมพรพ่อประเสริฐเยาวยำสายทองสิงคราชแม่จิรพันธ์โมโปขอขอบคุณนะสีจันทร์กันทปันสีจันทร์กันทปันนี่อยู่ที่โมโป
ขอขอบคุณนะสีจันกันทะปันสีจันกันทะปันนี่อยู่ที่ไหนก็มูเนาะขอขอบคุณนะโอ้ไม่เสียไปที่จะโทรมาอูมาจาโทรมาที่081-289-8992นะ081-289-8992เจริญปอนไปอาเจ้าท่านพระคุณโอ้ไม่หลงกะไม่หลงฟังฟังอยู่เนาะฟังฟังชัดฟังชัดเจนดีเนาะโอ้ฟังไปเรื่อยๆได้ไหมอุ้ยหลงเนอะฟังเรียนๆจนจบเนาะโอ้ดีละขอบคุณเนอะจ้าเจ้าเจริญปอนไปที่ว่างๆโทรมาอูมาจาแจ้งผลการรับฟังว่าได้ฟังพระธรรมเทศนาเจ้านี้ได้ชัดเจนหรือไม่ฟังอยู่ที่ไหนห้องเจริญปอนเจ้าพิชาเจ้าท่านพระครูไม่หลวงสายฝนเนาะฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนเจ้าทั้งเฟซทั้งเฟซก็ไลน์ทั้งเฟซก็ดีอยู่เนาะโอ้ขอบคุณบุญรักษาขอบคุณเนอร์ที่ได้ปูจากันเทศมาตวยบุญรักษาเจริญปอนครับวันสาขาธรรมโอ้พ่อบุญธรรมครับฟังอยู่เนาะครับฟังอยู่ทุกข้างครับอ๋อฟังตั้งแต่ 5:30 นมาแล้วเนาะครับครับโมเหมือนท่านอาจารย์บรรยงโอ้ครับฟังมาตั้งแต่เจ้าละขอบคุณเนอร์ขอบคุณที่ได้ปูจากันเทศมาเนอร์ครับครับถึงถึงบ้านกี่โมงวะ4โมงครับโอ้4โมงไปเว่หลายที่อยู่ก้าเว่ไหนซะพี่ครับขอบคุณเนอร์ปอบุญธรรมเนอร์ท่านเนาะถึงกี่โมงโอ้เฮามาถึงเนี่ยก็2โมงปลายสามโมงเนี่ยใกล้ใกล้นี่ใกล้นี่ขอบคุณเนอร์ครับครับบุญรักษาอยู่ดีมีสุขพ่อบุญธรรมแม่รัตนาสั่งคำฟันเจริญปอนเจ้าแก่แม่แสเจ้าท่านพระครูแม่สุเกียวจิตละพรชิตตี้แม่ห้องละปุ่นเนอร์แม่สุเกียวฟังชัดเจนดีเนาะสุวรรณะศิลาแสนศิลาแสนพวกทนสี่พวกทนสี่ฟังไปเรื่อยๆเนอะติดตามอยู่เด้อชัดเจนดีเด้อ98.75 วัดห้วยจอกสามขอบคุณขอบคุณขอบคุณสถานีตัวขอบคุณแม่สุเกียวเนอะเจ้ากับใบสาได้รับพระครูเจ้าสาธุสาธุเจ้าบุญรักษาเจริญพรใบสาอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่บ้านกอกครับฮะบ้านอย่างก็เมืองน่านกะเมืองน่านกะครับเมืองน่านบ้านอะไรอย่างก็ปนันหลงปนันหลงบ้านอย่างปนันบ้านจุกอกอำเภอแม่จลิมแม่อำเภอแม่จลิมครับโอ้อำเภอแม่จลิมแม่จลิมจังหวัดน่านโอ้จังหวัดน่านก็ได้ยินชัดเจนดีเนาะขอบคุณเนอร์ปนานเนอร์โอ้เจริญปอนโอ้บุญรักษาพุทโธโทรมาจากอำเภอแม่จริมมีตังใดมนเนอร์อำเภอแม่จริมเจริญปอนอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านเจริญปอนภาษาเจ้าท่านพระครูแม่อุ้ยฟังอยู่นะเจ้าโอ้แม่อุ้ยแม่อุ้ยจากสมเอิงอุ้ยเจ้าแม่อุ้ยอินจากสมเอิงแม่ฟังบันทุงเรดิโอนะเจ้าโอ้บันทุงเรดิโอชัดเจนฟังไปแผ่วสมเอิงบุญนอเจ้าโอ้แม่เมื่อเจ้านี่เย็นหน่อยนะเจ้าท่านกาโอ้สบายสบายขอบคุณนะแม่อุ้ยอินเนอร์เจ้าสาธุเจ้าบุญรักษาเจริญปอนเจ้ากับไปสารเจ้ากันประคุณอ๋อโทรมาจากลำปางนนท์เจ๊ซอนเจ้าเจ๊ซอนลำปางฟังชัดเจนฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าเต็มดินถิ่นลันนาเจ้าโอ้ไม่คำนวณ
บ้านเจ็ดซ้อนลำปางขอบคุณนะแม่แต่ว่าได้ไปหันเปิดกั้นเจ้าอ๋อเป็นโอกาสหน้าเนอเจ้าวันนั้นเนาะมีตลอดมีอันนี้ใส่ไปเจ้าอ๋อขอโอกาสหน้าว่ากันใหม่เนาะจะเจ้าขอบพระเจ้าบุญรักษาเจริญปอนเจริญปอนรีวิทยุหน่อยเนอะครับโทรมาจากไหนปออันนี้ท่านติดประเทศไทยครับแม่นแล้วแม่นแล้วอยู่ไหนปออยู่ไหนฮะปออยู่ไหนโอ้ตัดไปคนเดียวเนอะเจริญปอนไปครับพ่อคุณเจ้าฟังอยู่เนอะแม่ยังก็ไม่เลื่อนแสนต่อจ้าไม่เลื่อนแสนต่อวังเหนือเนาะวังเหนือลำปางเอาวังเหนือลำปางฟังชัดเจนดีเนาะแม่เฮือนจ้าชัดเจนดีโอ้ขอบคุณเนอะบุญรักษาอยู่ดีมีสุขจ้าเจริญปอนเจ้าขอไว้สาเจ้าไม่ตู้กะเจ้าไม่ตู้อย่าทำอยู่เลยอยู่ละปูนอยู่เนาะเจ้าอยู่ละปูนอยู่อ๋ออยู่กับลูกกับหลานละปูนจ้าเจ้าบ่ได้ปิดเจ้าอ๋ออยู่ไปกันบ่ปิดแม่บ้านร้องอ๋อเดิมอยู่บ้านกำลังใจเด้อเดิมอยู่บ้านร้องเนาะเวียงป่าเป้ากะให้กำลังใจนะโอ้ขอบคุณนะแม่ตูเด้อเจ้าขอบคุณครับเจริญปอนเจริญปอนอันนี้พ่อครูครับเจริญปอนว่างได้โอ้วันสอนนี้ม่วนขนาดแล้วนั่นกะม่วนขนาดนะฟังไปเรื่อยๆเนอพ่ออยู่ไหนก็พ่ออยู่ไหนพ่อผมอยู่ศพทานี่ครับโอ้อยู่ศพทานี่มาได้ครับผมพ่ออย่างก็หาพ่อดวงจันทร์ครับพ่อดวงจันทร์ฟังไปเรื่อยๆเนอครับผมโอ้ขอบคุณเนอศพทาใกล้ๆกันเนี่ยครับผมมันใกล้นี่โอ้ดูพระวจนะนี่ทุกวันครับบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเนอครับผมอาตมาได้ใจเวลามาพอสมควรวันนี้ขอลาไปก่อนเนอก้อยปะกันในโอกาสหน้าขอขอบคุณอนุโมทนาทุกท่านทุกคนจงมีอายุวันนะสุขพละเหมือนกันจุโคจุโคนอายุวันโนสุขังพระลางร้อยเรียงสำเนียงภาษาเสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยม